สวัสดีครับชาวจาวาไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็คิดคอร์สหลักสูตรขึ้นมานะครับพอดีวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยนะครับ13เมษายนก็วันสงกรานต์นะครับหลายคนไปสาดน้ำผมก็ไม่ได้ไปนะครับก็คือเล่นอยู่แถวนี้แหละก็เลยอ่ะว่างๆนะครับมาคิดอะไรที่มันจะได้ถ่ายทอดความรู้เล่นๆดีกว่าช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวจาวาไทยแลนด์ที่ติดตามผลงานผมมาตลอดนะครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ G Framework บวกด้วย Ajax หลายคนนะครับไปเขียนผมเจอมาแล้วนะครับหลายคน เขียนแบบแหมผมเห็นโค้ดแล้วผมก็สงสารนะครับก็เลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาเรียกว่าแบ่งปันเทคนิคอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมของผมที่ผมใช้อยู่ลองเรียนรู้วิดีโอชุดนี้กันดูว่าวิธีเขียนเนี่ยยีกับ Ajax มันเขียนกันยังไงยุ่งยากจริงไหมนะครับแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับระบบที่เรียกกันว่า CRM หรือก็คือระบบCustomer Relation Management ก็คือเกี่ยวกับดูแลลูกค้านะครับตลอดวิดีโอนี้จะเป็นผมบรรยายทั้งหมดถ้ายังไงก็ทนฟังเอานะครับวิธีนำเสนอก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆทีละสเต็ปผมเป็นคนค่อนข้างสเต็ป by สเต็ปอยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัวข้อหลักๆต่างๆนะครับของวิดีโอชุดนี้สำหรับตอนนี้ผมแค่อินโทรเบาๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันอีกในวิดีโอชุดหน้านะครับผมก็จะเล่าหัวข้อพวกนี้ให้ฟังนะครับก็เจอกันในวิดีโอถัดไปอีกครั้งนะครับเท่าตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ